นิมพริมายายันทำเงิน15ล้านได้จริงแต่ทำทั้งทีม750คนวันที่20มกราคม2566เวลา16นาฬิกาค่ะพลตํารวจโทวรวัตรวันครบัญชาผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมสอบปากคําผู้ต้องหาทั้ง6คนประกอบไปด้วยนางสาวปาลินทองทรัพย์อายุ25ปีนางสาวโชติกานาคโตอายุ30ปีนางสาวกานิกาแพรลืออายุ30ปีนางสาวรัชนันเมืองประเทศอายุ19ปีนางสาวสศิวิมล มโนวันอายุ26ปีนางสาวมาริสาสงวรศิลป์อายุ29ปีทั้งหมดถูกดำเนินคดีในความผิดฐานโดยทุจริตโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนมาทำการสอบปากคำค่ะภายหลังการสอบปากคำพลตำรวจโทรวรวัตกล่าวว่าขณะน,นี้ทางชุดสืบสวนได้ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หมด1 1รายจากการสอบสวนในเบื้องต้นทั้งหมดให้การว่ารับสินค้ามาขายและยอมรับว่าเเป็นคนคโพสต์อง โดยในกรณีของนางสาวรัชนานก็ให้การในลักษณะเดียวกันกับรายอื่นๆว่ารับสินค้ามาแล้วแล้วก็เอามาโพสต์เพียงแต่ว่ามีผู้ติดตามในทิกตอกจานวนมากทําให้ขายสินค้าได้ในส่วนประเด็นที่น่าสงสัยว่าลงทุน6กพันได้กาไร15ล้านตรงนี้เป็นเพียงยอดขายไม่ใช่รายได้ของตัวเองซึ่งมีลูกขายหรือสมาชิกที่ร่วมขาย750รายค่ะทั้งนี้กลุ่มผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธในส่วนข้อหาซึ่งหากความผิดอื่นๆก็ต้องมาว่าก,กันในรายละเอียดและขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์โดยหลังจากนี้ก็จจะเเเตตรรรียมมวสสอบส้นนทางางิงพ ้หส่วนทางนายสิทธานสรรเสริญหรือแซกแฟนหนุ่มจากการตรวจสอบไม่พบความผิดเนื่องจากนายสิทธานไม่ได้เป็นผู้โพสต์ค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนางสาวรัชน,นันหรือนุ่มนิม่มแม่ขายพร้อมพวกอีก3คนคือนางสาวปาลินนางสาวชชติกาและนางสาวกานิกามาสอบปากคาเพิ่มเติมนางสาวรัชนันกล่าวว่าตนเองได้ขายสินค้าจริงส่วนรายละเอียดได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไปหมดแล้วยืนยันพี่เมย์ไม่ได้หลอกพี่เมย์ทำสุจริตทุกอย่างไม่มีการหลอกลวงใดๆทั้งสิ้นค่ะภายหลังการสอบปากคาเสร็จสิน้นนางสาวรัชน,นันรวมพวกถึง6คนได้ยนนขอประกััตว ในขั้นตอนการสอบสวนก่อนที่ทางพนักง,งานสอบสวนจะพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวโดยให้วางเงินสด1 0,000แบาทเป็นหลักทรัพย์ประกันค่ะ